ตะดึงพี่จะโกงหนูไหมคะขอบอกนะคะพี่จะโกงหนูอ้าวเบิกแง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมโคพักสมองกันน้องปิม129ครับผมในวันที่แย่ๆอย่างน้อยก็ยังมีสปอนเซอร์เข้าบันทึกลับ3ก๊กออริจินคุณผู้ชมเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเนี่ยนะครับผมเป็นภาคต่อนะครับจากเกมบันทึกลับ3ก๊กนะครับเกมเนี่ยนะครับผมเป็นแนววางแผนกลยุทธ์ท่านผู้ชมที่ไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ํากับแนวกลยุทธ์แบบเดิมๆคุณผู้ชมเอ้ยและที่สําคัญเขาดัดแปลงนะครับผมมาจากนิยาย3ก๊กด้วยนะครับวางแผนกลยุทธ์ในการจัดทัพแบบใหม่นะครับผมแบบ4คูณ4ช่องนะครับลืมการวางแผนแบบเดิมไม่ได้เลยคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมในเกมเนี่ยยังมีขุนพลชื่อดังนะจากยุค3ก๊กเนี่ยมากกว่า100ตัวละครท่านผู้ชมขุนพลเนี่ยมี6ประเภทนะครับมีพลโล่พลอาชาหนักก็คือพลม้าหนักนะครับแล้วก็มีพลม้าเบาพลธนูพลทหารราบแล้วก็กุนซือท่านผู้ชมยังสามารถจัดตำแหน่งทัพได้16ตำแหน่งเพื่อสามารถออกแบบตำแหน่งนะครับผมเพื่อจัดทัพนะในรูปแบบของตัวเองนะจะได้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้รูปแบบคอมโบมีถึง32แบบนะคุณผู้ชมนะมีตัวนั้นปลดล็อกตัวนี้เสริมพลังฆ่าได้อย่างไร้ขีดจำกัดและเขามีกิจกรรม GVG ด้วยนะครับกิจกรรมสงครามเหล่าใต้ล่านะครับผู้กล้าจาก4อาณาจักรร่วมต่อสู้กันเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมเข้ามาต่อสู้กับสงคราม GVG ครั้งนี้นะครับผู้ชนะเนี่ยจะได้รับของรางวัลมากมายไปของคุณผู้ชมวางกลยุทธ์สู้ศึกพิชิตดินแดน3ก๊กสโลแกนครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินอยู่ด้านล่างเลยคุณผู้ชมดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับไปเข้าสู่รายการพักสมองกันก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมทอดสมองทิ้งไปนะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าคุณเป็นคนโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งนะนี่มันรายการพักสมองลูกค้าเข้าแต่ก็อย่าลืมสโลแกนไปตำรวจนอกเครื่องแบบบุกค้นออฟฟิศอ้างตรวจเว็บพนันก่อนหยิบเหล้ากับ2ขวดก็ขอมันทิ้งตาวิเศษเห็นนะหิวไม่ซื้อกินเองอ่ะไปขโมยเขากลับได้ไงไหลกระตุกเลยอ่ะมันก็ต้องมีของฟงของฝากกันบ้างให้พ่อมาเล่าเรื่องอ่ะน้องๆอย่าไปหาทำนะการขโมยของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมไอ้คนทำก็รู้ตัวนะของกลางกลางวงคืนนี่เขาบอกว่าใส่ชุดนี้แล้วจะขายดีเซ็กซี่เชียวล่ะไอชุดแหวกเนี่ยกำลังมานะผมเห็นหลายๆร้านเนี่ยเขาทำกันเริ่มจากโอ้โหแม่ค้าขายโตเกียวใส่นมเยอะๆเลยครับแม่ค้าโตเกียวไงมีแบบเป็นโตเกียวนมอ่ะยืนดูได้ทั้งวันน่ะยืนดูแม่ค้าทำโตเกียวแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะเขาใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อแดงมาเชียร์ขายไก่ย่างอะ เอาจริงๆเรามาพูดถึงเรื่องเหตุและผลกันไหมสำหรับผมนะผมมองว่ามันคือจุดขายอะใช่ไหมคุณผู้ชมคนเราเนี่ยเวลาจะขายแล้วมันต้องแตกต่างถ้าเขาไปยืนขายโตเกียวเหมือนคนทั่วไปแล้วไงก็ขนมโตเกียวแต่ถ้ามีอะไรให้มันดู ผมรู้ว่าจุดขายไม่ต้องขายแบบนี้ก็ได้นะหมายถึงไม่ต้องขายความเซ็กซี่อะไรเงี้ยขายความตลกเหมือนเจ๊แขกขายความฮาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือจุดขายสาวๆคนไหนที่คิดจะเปิดร้านเนี่ยนะครับส่งพิกัดมาได้นะชอบจริงๆจุดขายที่มันชัดขนาดนั้นเฮ้ยมึง
สรุปมึงแต่งเมื่อไหร่วะยังอ่ะยังไม่รู้วันยังไม่ใช่คนนี้ว่ะเอารีโมทแอร์ยัดเข้าไปในตูดเลยฮะยังไม่ใช่คนนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไปแอบพูดได้ไม่ได้เออพูดถึงเรื่องแต่งงานกันไหมมีน้องๆหลายคนถามผมนะครับเรื่องแต่งงานพี่ปิ่มถ้าเราคบกับใครจริงจังสักคนนึงอะเราควรคิดถึงเรื่องแต่งงานไหมคือสำหรับผมนะการแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ดีครับสมมติถ้ามึงมีลูกอันนึกภาพตามมึงมีลูกแล้วมึงได้ลูกสาวและลูกมึงอ่ะมีแฟนไม่เคยพาแฟนมารู้จักไม่เคยอยู่ๆไปอยู่ด้วยกันเลยแบบมึงงงๆอ่ะผมว่ามันต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบจัดงานแต่งงานโปร่งรองท้องชึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นผู้ชายเราควรทำให้มันถูกต้องเข้าหาผู้ใหญ่คุณพ่อครับคุณแม่ครับผมขอดูแลอะไรอย่างงี้เข้าใจใช่ไหมฮะนานทีปิ่มมันจะมีสาระนะส่วนใหญ่คนที่มีสาระคือคนที่ขับพอร์ตนะยาละแทนว่าทำไมวะซื้อมาเป็นเดือนเพิ่งโอนเมื่อผมได้ยินเสียงตัวเองในคลิปที่อัดไว้นานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรหลักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายหยุดนะหยุดขอให้ไปมันร้องเพลงนะอุ๊จดมาเอ๊วันนี้ท้องฟ้าสวยเนาะกูเผลอแค่แป๊บเดียวไม่ได้เดี๋ยวนะกูเผลอแค่แป๊บเดียวเอาใหญ่เลยไม่ตัดแขนทิ้งทำไมถึงมันโดนเส้นขนาดนั้นรู้ป่ะเคยเจออย่างนี้เลยตอนนั้นเรียนอยู่วัดอุดมอย่างที่เคยเล่าห้องผมเนี่ยเปิดประตูไปด้านขวาคือเมนก็กำลังนั่งดูเขาทำพิธีกันอยู่ญาติเยิดเขาเดินกันจ้ามึงเขียนเร็วจังวะผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียนกันยังไงอะสมัยผมมันต้องจดตามท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะผมต้องจดตามโอ้โหสมัยผมมือถือ Motorola รุ่นใหม่ที่ถ่ายรูปสวยเธอปลาเข้าปลาก็ลอยๆใครฟังว่าแบบนี้ยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเน็ตก็ไม่มีเต็มที่ก็คือบลูทูธนะแต่เด็กยุคนี้น่าจะอะไรงี้มั้ยอาจารย์เขียนเสร็จถ่ายไปก็เท่านั้นน่ะน้องๆเพราะมันไม่ได้ซึมเข้าสมองจดดีกว่าก็ไม่เข้าสมองอยู่ดีมึงตั้งใจเรียนกันบ้างเถอะกูขอละขอไข่มุกเยอะๆหน่อยครับเยอะไปมันเยอะไปอ่ะโอ้นึกว่าไข่กบฮะเยอะไปอ่ะมันมีช่วงนี้ที่เขาฮิตอ่ะไข่มุกกินกับอะไรก็อร่อยผมเห็นคนแม่งก็ไปใส่เขียวหวานนะแกงเขียวหวานไข่มุกฮะตะลึงพี่จะโกงหนูไหมคะขอบอกนะคะพี่จะโกงหนูมึงจ่ายเงินแล้วมึงก็บอกเขาเองไอ้เหี้ยนี่ฉี่กว่าเบิกแกอีหนูนี่ดูช่องพิมพ์คงเยอะไปเองทำอย่างนั้นไม่ได้เออลูกค้าโกงแม่ค้าฮะไม่ใช่คราวนี้แม่ค้ากระวนกระวายเอาที่กูโกงน้องมาแล้วหรือว่าเนี่ยเอากูกลายเป็นโจรหรือว่าใจเย็นก่อนพี่รู้ว่าหนูอ่านรีวิวมาเยอะหนูแพนิคหนูกลัวหนูแต่หนูไปบล็อกเขาก่อนอย่างนั้นไม่ได้สไปเดอร์แมนเวนอมสไปเวนอมสไปดีนอมโอ้โหไตปลาปลาสาวดูดกันคนละจึ๊กฮะ
ภาพนี้แหละอ่ะแถมหลอดมาทำไมอันนี้กับป้าสาวป้าสาวแถมหลอดมาทำไมนึกว่าช้อนแหละปึ๊ดหนึ่งขึ้นสมองเลยปีใหม่นี้ต้องจัดสักชุดละยังไงเป็นกำลังใจให้ฮะของขวัญวันปีใหม่ค่ะเป็นผัวที่ดีก็งี้แหละใครที่กำลังมองหาของขวัญวันปีใหม่ให้แฟนลองตัดสินใจดูนะผมอะผมคิดงี้จริงฮะไอ้เบมมึงกินแตงโมอ่ะมึงคายเม็ดออกมาด้วยอ้าวคายเม็ดทำไมอะแม่ระวังเถอะเดี๋ยวเม็ดน่ะมันจะไปงอกในตัวมึงแล้วจะมีแตงโมออกมาจากปากมึงโอ้โหกูก็เชื่อฮะตอนเด็กเชื่อไปได้ยังไงวะทำไมวะทำไมกูถึงเชื่อแม่กูตอนเด็กวะนี่กูเผลอกินเม็ดทุเรียนเม็ดเล็กๆนี่ทุเรียนไม่โตเต็มตัวกูเลยนะน่าจะเป็นกุสโลบายไหมคือไม่อยากให้เราเนี่ยกินเม็ดเข้าไปเพราะกลัวว่ามันจะติดคอใช่ไหมใช่สั่งไก่ทอดข้อซอสเพิ่มอุ้ยอันนี้มันชดอะไรขนาดโทษนะนี่เอาไปแดกเอาไปขายฮะมันเยอะไปมันเยอะไปลูกเสือเขาไม่จับมือขวาแต่ถ้ายื่นมือมาให้มาจับมือเราเช็ดดอในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอเอาเลยเมื่อไรจะนอนอ่ะอีกสักพักฮะแต่แฟนผมมานอนแล้วเช็ดดอเคยลงแล้วยังไม่เคยว่าเคยผมเคยเล่นแล้วเฉดดอใช่ไหมผมเคยเล่นแล้วใช่ป่ะผมจำได้ว่าผมเคยเล่นหรือผมเคยอ่านแล้วว่ามุกเนี้ยเออนะจำไม่ได้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยนะจำไม่ได้ด้วยพาร์ทไหนเฉดดอกูชอบตรงผัวเขาพยายามเล่นกับมึงอะเหมือนเสือที่เล่นกับเหยื่ออุ๊ยงานคอลแลบฮะสามเจียบฮะงานคอลแลบฮะระหว่างทางไปทัศนศึกษาและนี่คือเพื่อนมึงอะนี่คนดีเลยสินแสเข่งพาดวงทิศไพวันชี้เลิกศึกผิดเหมือนกินยาพิษทำให้ไม่สมหวังในชีวิตเลิกที่ดีคือเลิกเสือกขอบคุณมากฮะเสือกอะทอดสบงและทรงพลังเขาฟาดไม่หยุดเลยศึกเพื่อออกมาเปิดศึกฮะเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปคุณไปยุ่งคุณไปจุนจ้านกับชีวิตเขาคุณไปคอมเมนต์ด่าว่าเขาเนี่ยเขาสัตว์กลับแหลกนะผมบอกให้นะเมื่อเพื่อนกูบ้าผู้ชายมากก็คล้องคอแม่งเผลอไม่ได้เนี่ยมึงจ้องจะไปกัดเขานะแท็กเพื่อนมาดูเลยฮะพลังตีพ่อตีแม่ฮะพาสุโลฮะผมสั่งซื้อหนังสือวิธีโกงออนไลน์2เดือนแล้วหนังสือยังไม่มาถูกเลยฮะซื้อถูกเล่มนะดูดิหนังสือยังไม่ทันได้เลยอ่ะมันจัดให้สละยังมุกนี้ไม่ไหวมุกนี้
ไอ้พวกมึงเนี่ยไอ้พวกยังไม่ทันเปิดหน้าแรกเลยบรรลุก่อนสาเหตุที่ยังซ่อนทักครับไรทำไมนอนดึกจังครับเราจะนอนตอนไหนกับเรื่องเราปะเราไม่ได้ยืมหนังตาแกมานอนไปนะปากแซบนักโอเคครับคราวนี้ไว้ที่เพียงเท่านี้นะไม่ไหวแล้วอยากจะท่านที่ชอบฝากกดไลค์นะครับ Subscribe ช่องที่ทำให้เริ่มกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไป